ยี่ยมยอดมากมากเลยนะคะแล้วก็เน้นทราบมาว่าเราพูดกันในอนันต์เชิญถึงว่าเราไม่ต้องการให้คอนเสิร์ตนี้ออกมาแบบเศร้าๆคือเราต้องการที่จะมารวมเพื่อนน้องนะคะพี่น้องทุกเพื่อนๆทุกคนที่รักโอ๊ตนะคะแล้วก็แต่เน้นก็พูดกับตรงนะนันมันถึงแม้รู้จักสันตัวก็รู้สึกเศร้ามากแล้วก็เน้นมีคำพูดคำเดียวที่อยากจะพูดไปถึงโอ๊ตนะคะคือ gone too soon ค่ะโอ๊ตต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิติอย่างมากนะคะก็ที่ได้ทำงานนี้มาเหนื่อยมาหลายเดือนที่เรานะแล้วก็โดยเฉพาะท่านหนึ่งนะคะคุณอนันต์นะคะที่ได้เราคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วก็แม้แต่อยู่ต่างประเทศดูคอนเสิร์ตก็คงไม่มีเป็นสุขเท่าไหร่ก็จะต้องโดนตามทางอีเมลนะคะก็ขอขอบคุณนะคะรวมทั้งทุกท่านเลยค่ะนักดนตรีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครว่าวงทั้ง JRP ทั้ง CEO ทั้งคุณรักเก้าอาจารย์เด่นแล้วก็โจธนรัตน์โจเดินค่ะทุกคนบอยสเปเกอร์นะครับแล้วก็มีทุกท่านมาด้วยใจนะครับใช่ค่ะดิฉันเชื่อจริงๆนะครับก็อยากให้อาจารย์ปิติเป็นตัวแทนในฐานะที่เป็นผู้ที่เรียกว่าได้ริเริ่มนี้แล้วก็ได้ทำออกมาอย่างเรียกว่าประทับใจพวกเรามากที่สุดในทีนี้นะคะขออาจารย์ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็คือจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับก็คือชีวิตของคนคนหนึ่งที่อยากเล่นดนตรีอย่างที่พี่จันเด่นบอกไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพไหนนะครับถ้าตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ขยันจริงแล้วก็รักจริงนะครับผมว่าโอ๊ตเป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งนะครับที่เขาทำความฝันเขาเป็นจริงได้แล้วก็ทุกคนยอมรับผมไม่เชื่อว่าจะมีใครสักคนหนึ่งในที่เขารู้จักแล้วไม่ชอบเขานะครับขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณค่ะขอให้คุณนันท์ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกในหลังจากจบเรียบร้อยแล้วครับผมรู้จักโอ๊ตนะครับแล้วก็ได้ทำคอนเสิร์ตตอนสมัยที่โอ๊ตมาเล่นให้กับดูบาดูนะครับแล้วก็ได้พบกันอีกหลายครั้งนะครับก็เห็นด้วยนะครับประจักษ์ในลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษเป็นลักษณะที่อยากจะให้ปรากฏอยู่ในทุกๆคนแล้ววันนี้ผมคิดว่า TK Park ของเราน่าจะบรรลุแล้วนะครับองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ไม่แสวงหากำไรแห่งนี้สามารถที่จะให้ทั้งผู้ชมแล้วก็นักดนตรีมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเห็นภาพที่เป็นภาพชัดเจนเดียวกันนะครับบอกว่าทุกอย่างคงจะดีขึ้นนับจากนี้ไปนะต้องขอขอบคุณครั้งหนึ่งนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่มาในวันนี้นะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ